หญ้าหญ้าที่ใช้สำหรับเลี้ยงวัวเลี้ยงตรงนี้ใช้หญ้าอะไรครับเพียงโคราครับแล้วน้ำครับขาดน้ำไหมก็พอมีบ้างแต่ก็ต้องใช้อย่างประหยัดเหมือนกันน้ำบาดาลกับน้ำบ่อครับคืออาหารไม่ขาดไม่ขาดครับไม่ขาดก็มีให้แต่หน้าแรงเราก็ให้มื้อนึงย่าแห้งสักมื้อนึงนี่เป็นวัวพันธุ์อะไรครับเนี่ยวัวตอนนี้เป็นวัวอเมริกันแบบมั่นเลือดร้อยทุกตัวคือความมั่นเลือดร้อยก็คือว่าเป็นวัวที่มีใบพิดีกีสืบได้ชั่ว5บรรทบ4 5บรรทบรุษอย่างเงี้ยคือ5เจนเนอเรชั่นตัวนี้เราก็จำหน่ายไงทีนี้ก็ถ้าเปิดจำหน่ายก็จะเป็นตัวหนึ่งแม่ท้องประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 150,000 บวกลบถ้าเป็นแดงก็จะประมาณสัก 200,000 บวกลบประมาณตลาดล่ะครับตลาดก็เป็นเกษตรกรที่เริ่มเลี้ยงก็อาจจะคนที่เลี้ยงลูกผสมแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงปล่อยทุ่งอะไรเงี้ยแต่เริ่มเหนื่อยเริ่มจะเลี้ยงโดยมีการบริหารจัดการปลูกแปลงหญ้าก็อาจจะต้องพัฒนามาเป็นพวกนี้ครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ที่ฟาร์มจะเน้นจำหน่ายเฉพาะลูกจริงๆแล้วจำหน่ายเฉพาะตัวผู้เยอะครับตัวผู้เนี่ยเอาไปคุ้มผูกให้เกษตรกรในราคาที่อย่างกระบวนเทาเนี่ยเราก็ขายอยู่ที่70,000 80,000 90,000 อะไรประมาณนี้ราคาเรทนี้แต่ว่าเราก็จะเกษตรกรเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะนำมาเทิร์นฟรีครับเกรดตามเกรดครับเกรด 80,000 ก็เปลี่ยนเกรด 80,000 ไปก็จะเปลี่ยนพันธุกรรมใหม่ให้ทุกคือเกษตรกรจะใช้ประมาณทับปีนึงทับ2ปีอ่ะคือเอาไปเลี้ยงอีกปีนึงทับ2ปีก็สามารถที่จะนำมาเปลี่ยนได้แล้วครับในฐานะที่เป็นเจ้าของฟาร์มที่ถือว่าใหญ่พอสมควรครับบนเนื้อที่200ไร่ทีเนี้ยมองโครงการของโคขุนสร้างชาติของกระทรวงเกษตรของรัฐบาลนี้ยังไงครับก็คือเป็นโครงการที่ดีนะที่ผมมองเนี่ยมันก็จะเป็นการโครงการนี้ที่จริงๆแล้วผมก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเนี่ยของจังหวัดกาญเนี่ยคือมันเป็นโครงการที่ให้เกษตรกรมีเงินใช้ในระยะสั้นคือในเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยอีกประมาณ4เดือนเนี่ยเกษตรกรจะมีรายได้แล้วขุนเนี่ยคือหัวใจหลักของโครงการก็คือนำวัวมาให้เกษตรกรแล้วก็เลี้ยงเอาน้ำหนักส่วนต่างคือสมมติคือหลักนี่คือเอาวัวมาให้เกษตรกร250โลน้ำหนักแรกเข้าก็โล100บาทเอาอาหารมาให้เกษตรกรก็วันละเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละ100บาทเดือนหนึ่งก็ให้ 3,000 ต่อตัวตกตัวละ 12,000 บวกต้นทุนก็ 27,000 แล้วก็น้ำหนักสุดท้ายนี่น่าจะได้ประมาณ450โลบวกลบซึ่งเราทางเรานี่ก็จะซื้อคืนโลละ100เหมือนกันก็น่าจะอยู่ที่ 45,000 บวกลบเกษตรกรจะมีส่วนต่างประมาณตั้งกับพันถึง 8,000 เนี่ยอยู่ที่ฝีมือหรือความสามารถหรือความเอาใจใส่ของเกษตรกรที่จะขุนและให้มันเกิดผลผลิตได้มากเท่าไหร่ก็คือหลักการก็คือเกษตรกรต้องไปตั้งจดวิสาหกิจชุมชน10คนขึ้นไป10คนพอดีต้องพอดี10คนเมื่อได้วิสาหกิจชุมชนปุ๊บก็มายื่นที่ปศุสัตว์ปศุสัตว์รับรองทางผมก็จะมีหน้าที่เขียนแผนธุรกิจแล้วก็รับซื้อคืนจากธกส.ธกส.ก็ถึงจะปล่อยเงินให้เกษตรกรวิธีปล่อยเงินก็คือจะปล่อยเป็นบัวแล้วก็เป็นอาหารเกษตรกรจะได้รับเงินเฉพาะส่วนต่างแล้วคือโมเดลนี้ก็คือคนหนึ่งคือกลุ่มเนี่ย10ล้านจะมีวัว200ตัวประมาณนี้เกษตรกรจะมีวัวคนละ20ตัวแต่เราน่าจะทยอยออกเดือนละ50ตัวเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหมุนเวียนไปสมมติกำไรตัวถึงสัก 5,000 เนี่ยเกษตรกรก็จะมีวัวส่งไปชุด50ตัวเกษตรกรจะได้มีเกษตรรายหนึ่งจะมี5ตัวก็จะมีรายได้ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนคือหลักๆคือจะให้เกษตรกรมีรายได้การตลาดเนี่ยคือเมื่อการตลาดเนี่ยจะมีเราเป็นข้อกลางเราจะ
เราจะส่งไปข้อกลางที่ข้อกลางระดับประเทศเนี่ยข้อกลางนี้จะมีหน้าที่ส่งจีนครับบัวนี่เป็นโครงการที่ทำ MOU กับจีนเรียบร้อยแล้วครับแล้ววิสาหกิจที่รวมกลุ่มกันไหมถ้าเกิดไม่มีที่ที่จะสามารถปลูกโรงเรือนได้เนี่ยสามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับถ้าใครไม่มีโรงเรือนก็ผมมีที่บริเวณรอบฟาร์มเยอะเหมือนกันก็ช่วยกันได้ครับเอาใครที่ตั้งกลุ่มมาแล้วไม่มีที่อยากจะทำมาเดี๋ยวผมให้ที่ทำครับอะไรไม่สะดวกเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ช่วยจัดการให้ครับเพราะว่าเราก็อยากจะพอเราทำฟาร์มมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะให้องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยไปสู่เกษตรกรวันเสาร์นี้บ่าย 3:00 น.นี่ก็จะมีคณะทำงานของท่านดร.ประภัทรโพธสุธนเนี่ยมาให้ข้อมูลตรงนี้ในรายละเอียดอีกทีนึงคือเบื้องต้นเนี่ยผมก็มีหน้าที่รวบรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจให้เข้าไปจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ขาดรายละเอียดตรงไหนที่ข้อสงสัยไหนเดี๋ยวกับเราตรงนี้เราจะมาเหมือนเสวนาสักถามกันครับ